สวัสดีค่ะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถนะคะหากท่านหรือทายาทโดยชอบธรรมไม่ได้รับการดูแลจากบริษัทรับประกันภัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเช่นการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจะต้องได้รับภายใน7วันทำการหลังยื่นเรื่องกับบริษัทประกันภัยหากล่วงเลยเวลาตามที่กำหนดก็สามารถยื่นเรื่องพร้อมเอกสารต่างๆตามที่กำหนดกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถได้ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องแล้วท่านก็จะได้รับสิทธิต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมายกำหนดอย่างแน่นอนค่ะกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถคืออีกหนึ่งมาตรการที่ทางสำนักงานคปภ.ให้การดูแลผู้ประสบภัยจากรถวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ